สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ไปตลาดนัดนะเจอของมูลค่า120บาทกล่องมันซีดๆก็เลยขอต่อเขาเหลือร้อยเดียว ได้เฉยเลยนะครับก็เป็นตัวต่อผมเห็นมันแปลกๆมันหน้าเหมือนฮักผมว่ามันต้องเป็นฮักแน่นอนนะครับเป็นถ้าพูดบ้านเราก็คือตัวต่อเหมือนเลโก้อะไรนะยี่ห้อซิโมนะครับเขาบอกว่ามี86ชิ้นไม่รู้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะไม่รู้จะเหมือนตรงปกหรือเปล่านะนะครับผมก็แกะมานิดนึงละอึ๊บนี่นะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีห่อมาให้3ห่อนะครับเป็นสีเขียวสีเขียวนี่โอเคเลยนะพลาสติกใช้ได้เลยนะยังไม่ได้สัมผัสนะแต่ก็มีหลายชิ้นอยู่เขาบอกว่ามี86ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวยิบย่อยเป็นสีดำอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาสปีดบิ้วกันดีกว่านะครับแล้วก็ตัวเจาะต่ออันนี้น่าจะเป็นพวกข้อมันนะเป็นจอยต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ราคา100บาทก็โอเคนะสำหรับผมก็จะเป็นแบบประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วก็นี่นะโครงสร้างหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนเปิดได้กี่หน้านะประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ฮักของเรา ผมเห็นมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็แน่หน้ารอมาเดี๋ยวมาสปีดบิ้วกันนะครับว่าผมจะต่อเสร็จได้รูปร่างหน้าตาตรงปกหรือเปล่านะครับโอเคไปลุยกันเริ่มขั้นตอนแรกเขาบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2ชิ้นนะครับสเต็ปที่1ทำตามเขาบอกกันก่อนนะเดี๋ยวไม่รอดล่วงแล้วไงทำตามเขาบอกก่อนถูกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเร่งภาพดูตอนประกอบกันนะครับข้อควรระวังนะครับตรงนี้มันจะทำเป็นเหมือนกลไกนะสังเกตมันจะดูเหมือนคล้ายๆฟันเฟืองนะครับไว้หมุนขบกันแล้วก็การสลับนะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดน้องๆคนไหนจะซื้อมาเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวหยิบกรอบต่อมันมีกลไกมากกว่าที่เราคิดนะก็ท่าดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวสปีดบิ้วต่อนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเกาะขานะครับก็ใส่ตรงนี้เริ่มมีสีม่วงแล้วนะครับฮักเริ่มมีกางเกงแล้วนะครับจะประมาณนี้นะงานจีนก็ข้อต่อดีนะผมว่ามันข้อต่อมันแน่นเลยนะนะต่อไปนะครับเริ่มมีเสียงพากย์ใช่ไหมต่อไปก็น่าจะเป็นผู้ส่วนแขนนะครับก็ผมเตรียมเศษเข้ามาต่อไปเป็นชิ้นส่วนของมือนะครับนี่นะเขาทำเป็นนิ้ว4นิ้วขยับได้ทุกจุดเลยนะครับนี่จะเป็นส่วนของมือฮักนะครับมือฮักก็จะใช้จอยตัวเล็กนะครับหามาก่อนจอยตัวนี้ครับคืองานมันงานมันแน่นดีนะผมว่างานมันไม่ได้กิเลสเลยนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของมือแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมไปประกอบกับตัวใหญ่นะคร่าวๆออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูสัดส่วนมันเท่ดีต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนบางไหล่นะครับ
บางไหลสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นวงกลมก็ใส่เลยตรงจุดที่มันเป็นวงกลมก็เป็นของเล่นราคาประหยัดนะน้องๆลองไปหาดูนะพี่คงระบุที่สั่งซื้อไม่ได้เพราะพี่ไปเจอตามตลาดนัดแล้วก็เห็นมันเก๋ดีแล้วมันเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วก็รูปทรงมันแปลกด้วยก็เลยสงสัยอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวนะอยากรู้เป็นยังไงนะครับสังเกตพอมาปุ๊บแขนมันดูมีกล้ามมีไหลเลยนะนี่นะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหแข็งแรงเทือกท่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยนะยิ่งต่อยิ่งมันผมก็ทำส่วนกระบังไหล่นะครับก็ต่อไว้เรียบร้อยละนะตัวนี้ก็ติดอย่างนี้ถ้าตามคู่มือนะต้องดูคู่มือนะครับอันนี้ต่อแบบโชว์เก๋าไม่ได้นะต้องมีคู่มือเพราะไม่เคยต่อแนวนี้มาก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้กระบังไหล่นะครับขยับแขนมาให้มันอยู่ใต้ไหล่หน่อยเริ่มมีความหนาละเริ่มมีส่วนที่เป็นกล้ามแล้วนะผมชอบแขนมันมากนะครับบิดจัดนิดหน่อยโอเคเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่ฮักเตรียมอารวาสแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนไหนก็ต่อไปก็เป็นพาร์ทของกล้ามหน้าอกแล้วล่ะนะครับก็ใส่จอยตรงนี้คือมันลงแบบผมชอบนะมันลงแบบแป๊กแป๊กแป๊กเลยอ่ะเนี่ยฟังเสียงนะแป๊กแป๊กแป๊กทุกส่วนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของกล้ามท้องแล้วล่ะขอหาจุดก่อนหาจุดลงก่อนไม่ต้องใส่ทีหลังหน้าอกดิแก้ก่อนนะครับเก็บเละพ่อไปข้ามสเต็ปต่อไปจะเป็นการทำหัวนะครับขอปรับมุมกล้องมาเลยหัวรายละเอียดก็นี่นะครับหน้าตาของหัวนะโหเท่ไม่เบาเลยเหมือนคนเหล็กเลยนะครับเขาบอกว่าให้เอาพาร์ทใสพาร์ทเคลียร์เนี่ยนะฮะเข้ามาวางไว้ตรงกลางโอ้โหโคตรเท่แล้วก็เอาเดือยสีแดงนะครับสอดเพื่อเป็นการล็อกนะครับคันนี้ก็อยู่ละขยับได้นิดหน่อยนะแล้วก็เอาจอยเนี่ยครับที่เป็นจอยตัวนี้เข้ามาเสียบที่หัวครับคือข้อดีของอันเนี้ยเราใส่ด้านข้างไม่ได้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้าตรงๆนะครับไม่มีทางอ้อมนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาละเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบหัวกันเลยนะครับขอปั๊มกล้องขี้เกียจตัดต่อนี่นะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้เฮ้ยตัวมันใหญ่อยู่นะตัวมันใหญ่อยู่นะไม่ใช่กระจอกนะส่วนพระเอกของเรานะครับหน้าพี่ฮักเยอะก็จะเป็นจอยอย่างนี้นะครับก็เข้าเสียบไปเลยตรงนี้คือมันจะเข้าล็อกทุกอย่างเลยนะนี่นะครับนี่นะว้าวพี่ฮักมาแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะครับแต่มันเหลืออะไรนี่อาจจะเป็นพาร์ทสำรองให้เรานะผมว่าผมก็ต่อตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนี่นะความสูงเนี่ยเทียบกับผมก็ประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งมือผมอะอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาไม้มาทัดมาวัดดีกว่าเนาะมิมิไม้บรรทัดมาวัดส่วนสูงนะครับถ้าเกิดตามสายตาของผมเนี่ยมันประมาณ21เซนติเมตรนะตามสายตานะเพราะมุมกล้องมันจะหลอกนิดหน่อยนะมุมกล้องมันจะทนละระดับนะครับประมาณ21เซนติเมตรนะครับให้ดูด้านหลังหมุนดูนะครับนี่โอ้โหต่อหน้ามันกันนะสำหรับผมเพราะต้องดูคู่มือไปนะครับลูกเล่นมันก็คือว่าสามารถกดตรงนี้นะครับเปลี่ยนหน้าครับเป็นการเปลี่ยนหน้านั่นเองก็คือเอาหน้ากากออกนะครับสลับคืนเดี๋ยวเพื่อนๆ เห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับหน้าฮักหน้าหยีอย่างนี้พอหันไปปุ๊บกดครับนี่เด้งหน้าออกเป็นลูกเล่นแรกนะครับลูกเล่นที่2ก็คือถ้าเห็นกลไกตอนแรกที่เราทำเนี่ยก็คือหมุนนะครับขอจับก่อนนี่โอ้โหซูมออกจะได้เห็นชัดซูมออกก่อนจะได้เห็นชัดนี่นะครับโอ้โหหมุนแกว่งมือนะครับเอ้ยมันก็โอเคนะคือมันเป็นการดีไซน์ที่แบบมันไม่ได้คิดริ้วคิดเลยนะผมปรับมือดีๆก่อนนี่ไม่ได้คิดริ้วคิดเลยนะครับลองหาซื้อดูตามตลาดนัดนะผมก็ได้มาราคาย่อมเยานะ100บาทนะครับต่อเขากล่องมันสีซีดแล้วเลยบอกคุณแม่ค้าบอกว่าเอ้ยกล่องสีซีดแล้วนะครับขอหน่อยครับเพราะว่าผมซื้อมา2กล่องไง
มีตัวทอยอยู่ตัวนี่นะครับโอ้โหลูกเล่นเออมันดีว่ะโอเคนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะหาของเล่นแปลกๆมาให้ดูกันอีกนะครับอันนี้ย่อมยาวเลยน้องๆลองหาซื้อกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ